พามาชมต้นใบเตยค่ะคุณผู้ชมใบเตยหอมค่ะปลูกไว้ติดบ้านค่ะมีประโยชน์เยอะค่ะประโยชน์เยอะมากๆใบเตยใช้จัดแจกันดอกไม้ก็ได้ค่ะใช้ร่วมกับดอกไม้นานาชนิดใช้ใบเตยเนี่ยค่ะจัดแจกันดอกไม้แล้วก็อย่างที่รู้กันอยู่นะคะทำเป็นสีผสมอาหารค่ะสีผสมอาหารไม่ว่าจะเป็นบัวลอยขนมชั้นขนมชั้นขนมบัวลอยทำได้หลายอย่างค่ะคั้นน้ำหรือว่าจะต้มน้ำแล้วก็ทำน้ำไว้ดื่มค่ะแช่ตู้เย็นค่ะผสมน้ำใบเตยต้มสุกค่ะแล้วก็กอกใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้ดื่มเย็นๆหอมๆค่ะคุณผู้ชมหอมชื่นใจค่ะส่วนเจ้าของช่องก็จะใช้ใบเตย5ใบแล้วก็ใบลางจืดที่เคยถ่ายทำให้ชมอะค่ะ5ใบต้มดื่มเป็นน้ำชาถอนสารพิษในร่างกายแล้วก็เวลาแพ้อาหารค่ะเพราะว่าใช้ใบเตย5ใบจะช่วยให้การดื่มน้ำว่าลางจืดดื่มง่ายขึ้นก็คือหอมค่ะมีรสชาติหอมจริงๆแล้วใบว่าลางจืดเขาก็ดื่มง่ายค่ะไม่มีรสชาติแล้วก็สีสวยด้วยค่ะดื่มง่ายค่ะเนี่ยค่ะประโยชน์เยอะค่ะปลูกไว้ติดกับครัวบ้านเลยค่ะติดกับครัวบ้านเลยค่ะพยายามรดน้ำทุกวันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกก็พยายามรดน้ำให้เยอะๆเช้าเย็นค่ะรดน้ำเช้าเย็นเพื่อที่เขาจะได้คงอยู่ตรงนี้ค่ะได้คงอยู่ตรงนี้แบบไปนานๆตอนแรกนำมาปลูกก็ต้นเล็กๆค่ะคุณผู้ชมต้นเล็กๆอันนี้ก็ถือว่าขยายกอแล้วก็สวยงามมากๆก็คือกอใหญ่เพิ่มขึ้นค่ะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นสวยงามมากๆค่ะใบเตยหอมต้นเตยหอมค่ะคุณผู้ชมเตยหอมค่ะมีปลูกติดบ้านไว้ก็ดีนะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจริงๆค่ะประโยชน์เยอะค่ะประโยชน์เยอะจริงๆค่ะเสียงรถไถนามาอีกแล้วเพราะว่าบ้านอยู่ติดซอยค่ะคุณผู้ชมบ้านอยู่ติดซอยควบคุมไม่ได้เลยที่จะมีเสียงแทรกเข้ามาค่ะเสียงแทรกเข้ามาก็พูดให้ AI รับรู้นะคะว่าเป็นเสียงรถหน้าปากซอยผ่านเข้ามาค่ะ